Stop Loss หยุดหลงทางในตลาดหุ้นรายการหุ้นสำหรับนักลงทุนมืออาชีพเรียนรู้แนวความคิดจากผู้รู้ตัวจริงในตลาดหุ้นเจาะลึกการวิเคราะห์หุ้นทั้งพื้นฐานและเทคนิคจากนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศนำเสนอข่าวสารเจาะลึกและน่าเชื่อถือดำเนินรายการโดยพิธีกรมากประสบการณ์ติดตามรายการสดได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:30 น.เป็นต้นไปทาง Facebook Live รู้ทันหุ้นและสามารถชมย้อนหลังเพิ่มเติมได้ที่ www.stoplossthailand.com กดติดตามชมคลิปรายการหุ้นได้ทาง YouTube ได้ที่ Stop Loss by ธนวัลปันตะโชตและอย่าลืมมาเป็นเพื่อนกันทาง LINE เพื่อติดตามข่าวสารสาระการลงทุนที่ ID LINE @MrMarket แล้วคุณจะไม่หลงทางในตลาดหุ้นอีกต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านเลยนะคะก็แจกความสดใสเช้าวันนี้นะคะกับสีเขียวนะคะขจีเลยสำหรับตลาดบ้านเรานะรวมไปถึงราคาทองคำในตลาดโลกด้วยนะคะก็คือคักสดใสนะคะเซตอินเด็กซ์เช้านี้เปิดบวกนะคะขึ้นมาแล้ว12จุดนะคะวอลุ่มมา 14,000 ล้านบาทค่ะ 1,370 จุดนะคะเช้านี้ปรับตัวบวกในขณะที่ราคาทองคำก็บวกด้วยเช่นกันค่ะราคาน้ำมันก็บวกด้วยนะคะขึ้นกันหมดค่ะสินทรัพย์เสี่ยงนะคะทั้งตัวของหุ้นนะคะแล้วก็ตัวสินค้าโภคภัณฑ์น้ำมันกับทองคำเนี่ยก็ขึ้นนะเออได้ข่าวแว่วๆมาเรื่องของวัคซีนนะคะไม่แน่ใจว่าจะคืบหน้าจริงไหมนะคะวันนี้เราจะคุยกัน2รายการนะคะรายการเช้าเนี่ยก็คือมี3สายพี่นิพนธ์นะคะคุณปิงประกิตและคุณกิตพลช่วงบ่ายคุณนิพนธ์จะมาคุยนะคะเจาะลึกบ่าย 3 ถึง 4 โมงถึงเรื่องของการฟื้นตัวเศรษฐกิจของไทยนะคะว่าจะมีรูปแบบไหนบ้างนะคะเออตอนนี้เราเริ่มได้ยินรูปตัว U ตัว V ตัว
L ตัวเครื่องหมายถูกนะคะโอ้ยมีหลายรูปมากเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงบ่ายค่อยเจาะลึกนะคะในด้านของการฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเจาะลึกการลงทุนกันนะคะสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะคะหลักของการลงทุนที่แท้จริงนะคะในวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมเราจะมีการเรียนหลักสูตรศาสตร์แห่งการลงทุนรุ่น10นะคะหลักสูตรที่นักลงทุนในตลาดหุ้นทุกคนต้องเรียนค่ะควรเรียนนะคะเพราะจะเป็นหลักสูตรที่ทำให้ท่านเป็นผู้รอดในตลาดหุ้นนะคะรวมไปถึงใครที่อยากจะเรียนเทคนิคนะคะแล้วก็อยากจะเจาะลึกนะคะการหาหุ้นพื้นฐานก็จะมีหลักสูตร New Normal เรียนในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมอันนี้จะเป็นการสอนให้ท่านนะคะรู้วิธีการเลือกหุ้นในเชิงพื้นฐานโดยคุณปิงประกิตและพินิพลจะมาสอนการใช้กราฟเทคนิคในขั้นกลางนะคะในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม2อาทิตย์ติดกันนะคะอย่าลืมค่ะจองเข้ามาได้ด่วนเลยทาง ID Line @mrmarket นะคะเซตบวกเช้าวันนี้เอาไงต่อดีนะคะพูดคุยกันกับทางด้านของท่านกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP บริษัทหลักทรัพย์เอราคุณนิพนธ์ชุนประสิทธิ์นะคะขึ้นจริงขึ้นหลอกนะคะขึ้นแล้วลงต่อหรือยังไงดีราคาทองคำล่ะไปต่อไหมนะคะตอนนี้พูดคุยกันเลยนะคะสายแรกนะคะก็ไปคุยกันเลยตอนนี้คุณนิพนธ์อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะท่านนักลงทุนได้ยินเสียงพี่นิพนธ์ชัดไหมฝากคอมเมนต์เข้ามาให้หมวยด้วยตอนนี้พี่นิพนธ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับหุ้นขึ้นน้ำมันขึ้นทองขึ้นขึ้นกันหมดเลยนะคะแต่ว่านักลงทุนบอกว่าอุ้ยทำไมกำไรในพอร์ตฉันไม่ขึ้นเลยนะคะครับมาคุยกันนิดนึงนะคะพี่นิพนธ์คะขึ้นมาเอาที่ตลาดหุ้นก่อนนะคะขึ้นมานี่คือขึ้นมาแค่สั้นๆหรือเปล่าครับก็เป็นมันไม่ลงนะมันไม่ลงนะมันไม่หลุดเนี่ยฮะค่ะไม่หลุด1325มันก็ต้องวิ่งกลับไปที่เก่านะมันก็เป็นการรีบาวด์ทางเทคนิคนะครับแล้วปัจจัยรวมเมื่อไม่ได้เอามาใช้นะเพราะฉะนั้นหุ้นเนี่ยเวลามันขึ้นมันก็จะมันก็จะแบบยังไงฮะมันก็เรียกว่ามันก็ไซด์เวย์นะฮะนะครับก็รอผลการประกอบการไปตัวไหนไม่ดีอย่างเมื่อวานเคแบงค์ใช่ไหมครับประกาศมาไม่ดีวันนี้ขึ้นละ ที่บอกครับว่ามันมองได้สองมุมนะฮะอย่างกลุ่มธนาคารเนี่ยมันเขากันสำรองเยอะแล้วเมื่อการสำรองเยอะแล้วมันไม่ถึงก็ขาดทุนใช่ไหมมันก็ทำให้เงินกองทุนของเขาว่ามันก็ไม่ได้หายไปไหนใช่ไหมครับมันไม่ได้ลดลงนะฮะกองทุนไม่ได้ลดลงมันก็ไม่มีผลกระทบกับการที่ต้องเพิ่มทุนอะไรเพียงแต่ว่าถ้ากำไรน้อยมันอาจจะทำให้จ่ายผลได้น้อยแค่นั้นเองนะครับคือการรับรู้ในสิ่งพวกนี้นะครับมันก็ค่อยๆซึมซับไปเรื่อยๆในกลุ่มธนาคารนะมันไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์นะครับเพียงแต่ว่าทุกคนก็ระมัดระวังเพราะฉะนั้นในกรอบของหุ้นนะฮะของในบ้านเราเนี่ยมันก็จะมีหุ้นขนาดใหญ่นะครับก็จะเป็นกลุ่มธนาคารกลุ่มน้ำมันปิโตรเคมีกลุ่มขนส่งนะฮะกลุ่มสื่อสารนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มอาหารนะฮะค้าปลีกไม่กี่ตัวหรอกนะฮะรวมๆกันแล้วไม่กี่ตัวหรอกพวกเนี้ยมันเป็นตัวกำหนดเซตนะฮะหุ้นที่มันอันนี้ที่บายเซตอยู่นะฮะค่ะค่ะอย่าง AOT เนี่ย CPO เนี่ยคือมันลงมาแล้วใช่ไหมฮะค่ะใช่ๆๆแล้วมันก็คาดการไปแล้วว่าไอ้นี่ธรรมชาติของการคาดการไปแล้วว่าไอ้ตัวของ AOT เนี่ยอาจจะถึงขาดทุนใช่มั้ยฮะหรือกำไรน้อยเนี่ยราคามันก็เหมือนกับที่เคยบอกว่าแล้วมันก็มีคนขายออกมาฮะ 2-3 วันแล้วมันก็ว่าต่อนะครับมันก็จบเพราะหุ้นพวกเนี้ยมันจะรีเลทหรือมันถือว่ามันขึ้นลงตามการคาดการณ์ของกำไรไม่มีว่า LT มีสนามบินเพิ่มมาอีกกี่แห่งจะมีคนเข้ามาอะไรเงี้ยนะสนามบินเต็มต้องขยายสนามบินจะมีคนมาใช้บริการมากมันไม่มีไงค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะวิ่งตามกำไรขาดทุนส่วนกลุ่มธนาคารเนี่ยมันก็พอประกาศผลการดำเนินงานออกมาเสร็จนะครับค่ะแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรมันไม่ได้แบบว่าเอ้ยไปขยายสาขาเพิ่มไปอะไรเพิ่มทำให้รายได้เพิ่มมันไม่ใช่มันดูตัว GDP อย่างเดียวนะนี่ GDP ก็ยังไม่โตแต่ก็มองว่าบอททอมแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนจะเป็นตัว U ตัว W นี่มีทฤษฎีหมดนะว่าจะเป็นตัวอะไรไม่ต้องมั่วเลยนะคือเศรษฐกิจจะฟื้นแบบตัวไหน U shape W shape นะครับV shape นะฮะหรือว่าที่พูดกันใหม่ไอ้ตัว Nike ก็หมายถูกออกข้างๆอย่างเงี้ยนะอ่านะครับก็ไม่ถึงกับ L อ่ะนะครับเออเนี่ยอันนี้มันมีทฤษฎีหมดเลยนะเดี๋ยวช่วงบ่ายมาเจาะลึกใช่ช่วงจะอธิบายให้ฟังเห็นว่ามันมีกี่รูปมันไม่ใช่ว่าเราไปคาดว่าจริงๆไอ้ตัวก็หมายถูกมันเพิ่งมีนะจริงๆมันมีแค่3รูปเหรอคะหรือว่ามันมีกี่รูปกันแน่จริงๆมันมีแค่3รูปนะฮะมี V มี V shape นะฮะมี U เราเคยเห็น V
ียูเนี่ยเราก็เคยเห็นมีแอลที่เราก็เคยเห็นแล้วก็มีอะไรเครื่องหมายถูกในตลาดหุ้นไทยเราเคยมองเห็นแค่เนี้ยค่ะเครื่องหมายถูกเนี่ยมันก็เหมือนว่ายูอะไรนะฮะเป็นตัวแอลผสมกับแอลผสมกับยูอ่ะมันเป็นแอลผสมกับยูไม่ใช่วีผสมกับยูแอลผสมกับยูเดี๋ยวจะอธิบายตอนบ่ายอธิบายให้ฟังแล้วกันว่าแล้วทางด้านพื้นฐานทำไมมันถึงเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เพราะอะไรทำไมมันถึงเป็นแบบเป็น U shape นะฮะทำไมมันถึงเป็น L shape นะทำไมมันถึงเป็น U shape อันนี้มันสำคัญกว่านะนะครับแล้วตอนบ่ายเราไปฟันธงแล้วกันไปฟันธงว่ามันจะเป็นอะไรนะคือมันหนีไม่พ้นไอ้ทฤษฎีปัจจัยพื้นฐานนะมันหนีไม่พ้นเลยนะครับค่ะมันก็ต้องจะบอกว่าต้องบอกว่าไม่ว่าคุณจะใส่ QE อะไรมายังไงมันหนีไม่พ้นนะเรื่อง valuation นะเรื่องปัจจัยพื้นฐานนะถ้าเรามีความรู้แล้วเราไปฟังคนอื่นว่ามันจะเป็นตัวนู้นตัวนี้เราก็จะไม่มั่นใจว่าตกลงมันจะเป็นหรือไม่เป็นอะไรเป็นไรแน่เป็นไรแล้วเป็นยังไงแล้วมันกระทบกับชีวิตเรายังไงในการลงทุนใช่มั้ยค่ะมันต้องรู้ให้จริงอ่ะนะครับส่วนตลาดหุ้นมันก็เมื่อมันเหมือนเดิมนะครับฝรั่งขายไป700ล้านไม่รู้แล้วแต่ตัวเลขว่าจะขายกันมาตั้งแต่ไหนนะฮะค่ะก็ประมาณ700ล้านแหละนะฮะแล้วก็เราก็เห็นพฤติกรรมการขึ้นของหุ้นก็ไม่ใช่หุ้นต่างชาติขึ้นใช่ไหมฮะค่ะเป็นที่สองประเทศเราก็มีเงินอยู่นะครับยังมีเงินอยู่ต่างกับปี40ค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะค่ะเรามีเงินอยู่เพราะฉะนั้นก็แล้วแต่จะสร้างทฤษฎีกันขึ้นมานะครับค่ะอย่างวันนี้ก็จะมีแบมกับบางตัวที่ทำเรื่องของปรับโครงสร้างนี้ใช่ไหมค่ะก็เกรงว่าถ้างั้นมันก็จะมันพูดสั้นๆอย่างนั้นไม่ได้หรอกก็เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของการเก็งกำไรนะฮะและตลาดหุ้นเราเนี่ยทั้งโลกตอนนี้ต้องบอกเลยนะฮะที่เรารู้จักตลาดทั่วไปอ่ะมันไม่มีตลาดไหนที่แยกตัวไปเป็นอิสระเลยนะค่ะมันก็ขึ้นลงตามภาพรวมของตลาดต่างประเทศใช่ไหมฮะค่ะแต่จะให้มันขึ้นไปแรงๆเนี่ยนะคือเศรษฐกิจมันไม่ได้เป็น V shape มันจะขึ้นแรงๆไม่ได้หรอกนะแต่เชื่อว่านะในระยะต่อไปนะใน 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยมันก็จะเห็นความแตกต่างของการขึ้นในหุ้นนะฮะคือหุ้นเนี่ยไม่มีทางที่จะไม่รีเลทเศรษฐกิจนะค่ะต้องไปทางเดียวกันเสมอนะฮะเศรษฐกิจเป็นรูปอะไรหุ้นก็เป็นรูปนั้นนะเราจะมาบอกว่าไอ้เศรษฐกิจเนี่ยเป็นดาวเทียนนะฮะแต่หุ้นน่ะจะเป็นไอตัวของ V shape มันเป็นไปไม่ได้ฮะไม่มีทฤษฎีในโลกหรอกนะครับเป็นไปไม่ได้ฮะมันไม่เกิดนะครับคราวนี้เรามาดูหุ้นแต่ละตัวเขาคาดการณ์หุ้นบางตัววันนี้ก็ขึ้นเพราะอะไรฮะขึ้นเพราะว่ามันไม่มีคนขายมันลงมาต่ำมันทำเช่าเซลล์นะครับหุ้นที่ขึ้นมาก็คาดการณ์กันก็ถามว่าแบมเนี่ยนะเขาขึ้นกันมาตั้งนานแล้วแบมไม่ขึ้นอะไรเลยก็อยู่แถวนี้ใช่ไหมยี่สิบสามยี่สิบสี่หลุดสต็อปลอสไปเมื่อตลาดมันเป็นไซด์เวย์ฮะไม่มีตัวเล่นมันก็ต้องลากตัวต่ำขึ้นมาเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเซฟไงลากไปเดี๋ยวก็ขายนะฮะไม่ได้มีเทรนไม่ได้มี V shape ไม่ได้มีแนวโน้มอะไรเลยนะฮะคือเป็นภาวะที่เรียกว่าไร้แนวโน้มนะฮะของตลาดหุ้นก็จะสลับตัวเล่นไปสลับตัวเล่นมานะครับก็ซื้อตัวหนึ่งอย่างวันเนี้ยขึ้นตัวละช่อง2ช่อง3ช่องก็10บวก12จุดละนะแล้วเขาเล่นอะไรกันเขาเล่นทีเฟกไงเพราะว่าเซตขึ้น12จุดเนี่ยทีเฟกได้เสียเยอะนะใช่ได้เสียเยอะแต่หุ้นเนี่ยสงสัยว่าทำไมมันได้กำไรน้อยก็มันไม่ได้ไปไหนไงมันอยู่แถวนี้นะฮะผมจะยกตัวอย่างแบมเนี่ยมันอยู่แถวนี้มาเนี่ยตั้งแต่วันที่นะฮะวันที่7เมษายนมีสามสิบห้ามิถุนายนนี่เจ็ดกรกฎาใช่ไหมค่ะเจ็ดสิงหาก็อยู่แถวนี้ป่ะเห็นไหมฮะนี่ยกตัวอย่างให้ดูตัวเดียวเลยนะครับหรือจะไปดูตัวอื่นนะครับมันก็ไปตามแนวโน้มอย่าง AOT นะ AOT ก็ราคานี้นะราคา AOT 5657ก็7เมษายนวันนั้นเนี่ยแต่ขึ้นไปนะแล้วลงมานะฮะขึ้นไปแล้วลงมานะครับวันที่7เมษายนราคาปิด5750วันนี้ก็56นะคือตั้งแต่เมษาพฤษภาคมมิถุนายนมันไม่ได้ไปไหนเลยนะครับมันก็อยู่ของมันตรงนี้แต่มันมีหุ้นหลายตัวที่มันขึ้นนะครับค่ะที่มันขึ้นมันก็จะขึ้นของมันเราคราวนั้นเราลองเปรียบเทียบตั้งแต่วันที่7เมษายนนะ
เราไปดูหุ้นที่เป็นขาขึ้น CPF นะฮะ CPF อยู่ที่26.75ตอนนี้อยู่ที่34 CPF ขึ้นนะใช่ใช่ไอ้สองตัวเมื่อกี้ไม่ขึ้นใช่ไหมครับเรามาดูคาราบาวนะคาราบาววันนั้นอยู่ที่66วันนี้117เห็นไหมครับมาดูโอสถสภานะฮะโอสถสภาวันนั้นอยู่ที่39วันนี้41สลึงก็อยู่ที่เท่าๆเดิมนะฮะอันนี้ดูโรงไฟฟ้าสักโรงหนึ่งนะครับกราฟอลิมปิกนะฮะกราฟวันนั้นราคาอยู่ที่30วันที่37นะครับมาดูบีกิมคือเวลาดูเซ็ตมันต้องมาดูหุ้นเนี่ยนะบีกิมอยู่ที่40วันนี้54อันนี้มันพอรู้ไหมครับว่าหุ้นอะไรเนี่ยเอามาดูแบงค์นิดนึงนะครับเอาเคแบงค์เลยนะฮะเคแบงค์เลยนะเคแบงค์วันนั้นนี่ก็อยู่ที่9.95วันนี้ก็88เราพอมองเห็นไหมฮะว่าเงินอ่ะมันไปอยู่ที่หุ้นอะไรแล้วมันขายออกจากหุ้นอะไรและเมื่อมันไม่มีเงินเติมเข้ามาแล้วถามว่าหุ้นมันจะขึ้นไปไหนเซ็ตมันจะขึ้นไปไหนมันก็วนเงินไปวนเงินมาใช่ไหมใช่นี่ไงเราก็จะเข้าใจเองอ่ะว่าอ๋อเรามาดูกลุ่มยังไม่ได้กลุ่มน้ำมันนะฮะดูสักตัวหนึ่งดูท็อปนะฮะท็อปวันที่4เมษายนนะท็อปอยู่ที่39วันที่43ดูน้ำมันเลยปตท.สผ.นะปตท.สผ.อยู่ที่83นี่95ก็ราคาน้ำมันขึ้นไปไงถูกไหมฮะค่ะตลาดก็ไม่ได้อยู่ภาวะที่ผิดปกติอะไรนะครับมันก็ขึ้นลงของมันไปตามที่มันควรจะเป็นนะฮะค่ะหุ้นเล็กๆล่ะแล้วเรามาดูซิคอมเซเว่นนะฮะดูหุ้นเล็กๆบ้างนะฮะหุ้นเล็กๆก็จะมีคอมเซเว่นอยู่ที่16บาทวันนี้35โอ้รู้งี้ซื้อวันนั้นซื้อคอมเซเว่นก็ดีใช่ไหมใช่ก็รวยอะไรเงี้ยนะครับก็มีหุ้นที่เขาขึ้นมาชโยนะ CHA ต้องบอกก่อนว่านี่เป็นการวิเคราะห์ตลาดนะไม่ใช่แนะนำให้ซื้อนะครับชโยอยู่ที่3บาทวันนี้8บาทนะฮะขึ้นมาเยอะยังก็ดูนะฮะ JMT นะฮะอยู่ที่13บาทวันนี้28กำลังจะบอกสรุปไงว่าไอ้หุ้นที่มันขึ้นในช่วงหลังเนี่ยมันเป็นหุ้นขนาดเล็กใช่กับหุ้นขนาดกลางนะไอ้หุ้นใหญ่อ่ะมันไม่ได้ไปไหนหุ้นใหญ่เนี่ยมันจะเลือกหุ้นเฉพาะหุ้นที่มีอนาคตยาวๆแล้วมันมีอะไรนะครับมันมีเซฟตี้ได้ไหมฮะในความไม่แน่นอนของตลาดตอนนี้นะครับเพราะตลาดหุ้นเนี่ยเซฟเนี่ยมันเหมือนว่าถ้าเราเล่นหุ้นเนี่ยนะเราไม่ต้องไปสนใจอะไรกับเซฟมากมายเลยนะฮะแต่เราไปฟังทุกช่องนะฮะก็เริ่มต้นก็พูดเจ็ดเซฟก่อนใช่ไหมพูดทุกวันเนี่ยมันครอบงำคนไหมฮะมันก็จะครอบงำมันจะครอบงำไงเพราะภาพตลาดตอนนี้ถ้าเราวิเคราะห์แบบท็อปดาวน์เนี่ยหุ้นมันขึ้นไม่ได้หรอกนะฮะเศรษฐกิจโลก GDP เป็นนี้เศรษฐกิจไทยเซกเตอร์นอกไหมฮะค่ะมันเป็นไม่ได้เพราะนั่นมันก็ต้องมาถึงตัวหุ้นมันก็ต้องเป็นบัตทอมอัพนอกไหมฮะมันก็ต้องเลือกหุ้นเป็นหลายตัวนะครับเหตุไปได้มันจะเกิดขึ้นไปอีกนานขนาดไหนนะครับมันก็จะเกิดเหตุการณ์นี้ไปอีกปีสองปีเลยนะค่ะเป็นแบบนี้นะครับเป็นวันนี้เซ็ตไม่ไปไหนเราก็ดูว่า 1,400 หรืออาจจะตกใจมากๆก็อยากเก็บ 1,000 ได้ไหมฮะอย่าคิดนะครับว่ามันเกิดไม่ได้นะนะครับก่อนที่เซ็ตลงไปที่ 1,000 เนี่ยก็ไม่มีใครคิดว่าจะเกิดได้นะใช่แต่เราก็บอกว่ามันจะต้องเกิดได้ไหมฮะจำได้น้ำมันเราก็บอกว่ามันจะต้องลงนะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอะไรที่แบบมันต้องวิเคราะห์ได้ค่ะแต่ไม่ใช่มานั่งดูกราฟแล้วก็จะไปบอกว่ามันเนี่ยจะต้องเป็นแบบรูปแบบนี้หรือว่าไปฟังว่าเศรษฐกิจจะเป็นรูปแบบไหนแบบไหนแบบไหนแล้วก็ฟังนะมันมีทฤษฎีของมันครับมันมีทฤษฎีที่วิเคราะห์ได้ไม่ถึงว่าต้องไม่ผิดนะค่ะแม้ว่าจะมีคิวเข้ามาหลักการของมันเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเหมือนคนที่รวยในตลาดหุ้นคนรวยที่สุดในตลาดหุ้นคือใครฮะคือเจ้าของหุ้นที่ทำธุรกิจที่ถูกต้องไม่ถึงว่าถูกกับเทรนด์ในตอนนั้นเทรนด์สั้นเทรนด์ยาวไม่แน่คุณจะค้าขายสินค้าอะไรนะครับถูกเทรนด์มันถูกเทรนด์แล้วมันก็เป็นสินค้าของคุณเป็นที่
ความต้องการของคนทั้งโลกอันนี้ก็เป็นโกลบอลนะหรือคนในประเทศนะฮะพูดแบบนี้มันก็จะขึ้นเพราะนั้นคนที่รวยที่สุดอ่ะในโลกวันนี้นะฮะมันรวยจากหุ้นนะคือเจ้าของหุ้นพวกนี้ที่ลงที่เขาเป็นเขาเรียกนักลงทุนที่อย่างอีลอนมัสก์อะไรพวกนี้นะนะครับจอร์จเบซอสหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขารวยนะประเทศเราก็มีนะฮะกลุ่ม CP ไหมฮะแต่ละคนเอาเสียเจริญรวยเศรษฐีรวยที่สุดเขาดูจากไหนฮะหุ้นฮะหุ้นฮะมันรวยจากหุ้นนะครับที่มันตีราคาได้นะฮะก็เหมือนพอเราลงทุนในหุ้นเราก็ต้องเข้าใจใช่ไหมฮะว่าเฮ้ยเราต้องเลือกพูดให้ถูกอะเพราะเราไม่มีปัญญาไปสร้างธุรกิจเองใช่ไหมค่ะใช่เราก็ลงทุนให้ถูกเพราะนั้นเนี่ยในหลักการของหุ้นและการลงทุนมันต่างมันก็คือเหมือนกันตรงนี้ใครล่ะที่จะรวยต่อจากเจ้าของหุ้นนะเราไม่ได้รวยขนาดเขารวยแต่ทำธุรกิจไปธุรกิจเขามีโอกาสเจ๊งเขาอาจจะรวยแต่เขาเสียหน้านะพอเขาเสียหน้าเพราะธุรกิจเขาเจ๊งไปเนี่ยนะชื่อเขาก็จะหายไปจากแวดวงนั้นนั่นคือสิ่งที่เขาทนได้หรือทนไม่ได้ใช่ไหมค่ะแต่เราเป็นนักลงทุนเนี่ยเราไม่ได้หน้านะฮะเราก็ไม่ได้เสียหน้านะฮะแต่เราก็ต้องหาคนเนี่ยแล้วเราก็สามารถที่จะเลือกคนที่เขาเก่งๆไปลงทุนกับคนที่เก่งๆอ่ะใครก็ได้เพียงแต่ว่าเราเลือกในขั้นตอนไหนเรามีความสามารถในการเลือกไหมค่ะอันนี้จะได้เข้าใจหุ้นนะครับว่าไม่มีใครรวยจากการที่เก็งกำไรนะค่ะไม่มีเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเจ้าของหุ้นจะรวยที่สุดคนที่รู้ว่าหุ้นตัวเนี้ยนะฮะจริงๆคนที่ทำธุรกิจครั้งแรกเขาก็ไม่รู้หรอกอเมซอนจะขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมใช่เขาไม่รู้หรอกนะครับเราก็ไม่รู้เหมือนเขาแหละเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเขาก็แต่เขามีความคิดที่กว้างไกลว่าโลกมันจะมาแบบนี้แต่ที่สำคัญคือเขาต้องอดทนมันก็เราอดทนเนี่ยซื้อหุ้นเราก็ต้องอดทนว่าเอ๊ะนะครับอย่างเมื่อตอนที่เราซื้อหุ้นแอดวานซ์ในสมัยนั้นนะสมัยที่เข้าตลาดใหม่ๆแล้วก็คิดอ๋อเฮ้ยมีแบบนี้ด้วยเหรอนะฮะมันไปไหนก็โทรได้ใช่ไหมเฮ้ยเราก็เป็นคนซื้อตอนนั้นมันเครื่องนึงก็ประมาณสักเกือบแสนนะโทรศัพท์มือถือนะเราก็ซื้อในช่วงรุ่นแรกๆเลยนะมีคนถือโทรศัพท์ไม่ใช่รุ่นที่ NT 470เลยที่ทั้งยิ้วนะรุ่นที่2มาแล้วนะครับเพราะนั้นบริษัทนี้มันต้องดีเพราะคนเริ่มใช้คนแรกเราก็เป็นแรกๆคนไทยมีกี่คนวะ60ล้านคนฉะนั้นกว่าจะใช้ครบ60ล้านคนเนี่ยมันก็ต้องมีการเติบโตของการใช้ได้ใช่ไหมค่ะของโทรศัพท์มือถือเพราะนั้นเนี่ยไอตัวแอสวานมันก็รวยขึ้นมาเพราะว่าคนมันเริ่มใช้แล้วก็แต่คนที่มันเป็นแลนด์ไลน์คือทรูเนี่ยเดิมทรูเนี่ยชื่อ TA นะครับกับจัสมินเนี่ยนะครับซึ่งเพิ่งได้สัมปทานโทรศัพท์บ้านไปใช่ไหมค่ะ3ล้านเลขหมายเนี่ย2ล้านในกรุงเทพ1ล้านต่างจังหวัดเนี่ยก็เจ๊งระเนระนาดเลยเห็นไหมฮะแต่มันก็คือเราก็ต้องอ่านสิ่งพวกนี้ให้ถูกต้องนะว่าเราจะซื้อหุ้นอะไรนะครับค่ะอันนั้นเนี่ยเราก็จะเป็นนักลงทุนที่ก็รวยได้ในตลาดหุ้นนะครับเพราะนั้นถ้าพูดถึงหุ้นแล้วเนี่ยการวิเคราะห์ในเชิงของการหาหุ้นโดยปัจจัยพื้นฐานสำคัญที่สุดนะครับส่วนคนที่เก่งกำไรก็จะเห็นนะบางคนก็ถูกจับบางคนก็ไปปั่นหุ้นไปอะไรพวกนี้นะก็จะมีไปว่าผมยกตัวอย่างตัวหนึ่ง EA เนี่ยคุณต้องฟันธงกับเขาว่าคุณจะเอาหรือไม่เอาใช่ไหมว่าเขาจะประสบความสำเร็จไหมถึงออกไหมฮะรถไฟฟ้าไงแต่ถ้าเขาทำแล้วมันขึ้นรูปร่างแล้วมันเสร็จแล้วผมถามว่าราคาหุ้นมันอยู่ตรงนี้ไหมก็คงจะขึ้นไปอีกแต่ถ้ามันผิดพลาดแล้วมันก็ไม่ใช่ราคานี้ถูกไหมก็ต้องลงไปอีกมันก็จะลงไปอีกเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันก็คือความเสี่ยงผมก็เชื่อว่านะผู้บริหารของเอเนี่ยเขาก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะสำเร็จดูแลขนาดไหนแต่เขาเริ่มทำมันอย่างสถานีชาร์จเขาทำมากี่ปีแล้วใช่ไหมต้องบอกก่อนว่าไม่ได้เชียร์หุ้น EA นะแต่ EA เป็นหุ้นที่อยู่ในลิสต์ของเราถูกมั้ยค่ะอยู่ในลิสต์ของเราว่าเฮ้ยไม่มีหุ้นอะไรเลยในประเทศไทยเนี่ยหุ้นโรงไฟฟ้า4-5โรงก็อยู่ในลิสต์ของเราที่คือเรามีเงินเราต้องลงทุนน่ะแล้วเราจะลงหุ้นอะไรถ้าทํามาที่ EA นะมันก็จะเป็นการลงทุนที่เป็นอีกแบบนึงถูกมั้ยฮะค่ะเป็นอีกแบบนึงเหมือนกราฟิกเป็นเหมือนเป็นคนละแบบเลยนะฮะไอ้นั่นเค้าโตจากไฟฟ้าไอ้นี่โตจากธุรกิจใหม่ซึ่งก็ถ้ามีแรงหนุนดีๆมันก็อาจจะดีขึ้นมาเพราะประเทศไทยถูกไหมครับค่ะมันไม่ใช่ว่าคุณเก่งแล้วคุณจะรวยในประเทศไทยนะมันไม่ใช่นะต้องมีแรงหนุนจากหลายด้านใช่ไหมเนี่ยเพราะนั้นราคาเอไอตรงนี้เฮ้ยคุณจะเสี่ยงไหมนะครับคุณเสี่ยงถ้าคุณคิดจะซื้อหุ้นอะไรตัวเนี้ยผมบอกคุณเลยนะว่าคุณต้องตัดสินใจระยะ5 ปี 10 ปีให้ดีอ่ะค่ะ
พอซื้อแล้วเนี่ยถ้ามันลงเพราะภาพรวมตลาดมันลงเกิดอะไรลงไปเซตลงไปข้างล่างดูดลงไปนะคุณก็ต้องช็อตในแกนพอร์ตลงไปซื้อกลับข้างล่างโดยไม่ต้องเปลี่ยนตัวค่ะก็สรุปว่าก็อย่าไปตกใจกับมันถ้าคุณได้ถือหุ้นวันนั้นที่ผมบอกไป30ตัวนะแล้วเนี่ยเข้าไปแล้วเนี่ยคุณก็ต้องมีวิธีการกระบวนการที่จะเล่นอยู่กับมันถูกมั้ยฮะอย่าไปเล่นหุ้นนอกก่อนผู้อยากจะเล่นหุ้นเค้าเก็งกําไรกันหุ้นบางตัวก็อาจจะติดแคปไปล้านอะไรขึ้นมาไงนะก็ซื้อไปดิแบบ10,000บาท 20,000 บาทเลยนั่นก็เล่นสนุกสนานไม่ใช่เอาเงิน10ล้านไปซื้ออะไรไงนะพอเขาบอกมาว่าหุ้นมันจะขึ้นไปราคาเท่านู้นเท่านี้ใช่ไหมค่ะมันก็ไม่เสียหายไงเพราะว่ากลับมาที่เดิมว่าเฮ้ยถ้าคุณจะลงทุนกราฟเนี่ยความเสี่ยงต่ำเพราะว่ามันรู้แล้วว่าเขาจะต้องเพิ่มไฟมาอีกกี่เมกะวัตต์ใช่ไหมค่ะแต่คุณลงทุน EA เนี่ยนะเขาเริ่มทำแล้วใช่ไหมฮะค่ะรถแบตเตอรี่เขาเริ่มเสร็จเราก็จะไปจับใจความเขาบอกที่เขาผลิตมานี่ก็เพื่อที่ใช้ในรถเขาแค่นั้นนะค่ะแล้วเขาจะพูดถึงแต่ไอ้รถไฟฟ้าที่เป็นรถบัสนึกออกไหมฮะค่ะเนี่ยเราก็นั่งคิดว่านะมันน่าจะเป็นไปได้ไหมอะไรเงี้ยนะก็เป็นมือใหม่หรือเปล่าวะเขาไม่มีความสนิทสนมกับคณะรัฐกลุ่มของฝั่งที่รัฐวิสาหกิจอะไรหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยนะค่ะเราก็ต้องคิดให้รอบคอบพวกนี้นะฮะแต่ถามว่าเขาทำเป็นไหมเขาทำเป็นอยู่แล้วใช่ไหมค่ะแต่เขาทำเป็นอยู่แล้วเราก็ต้องมาวิเคราะห์เองจากข้อมูลต่างๆนะอันนี้ไม่ใช่วิเคราะห์ EA นะก็คือเนี่ยคือเขาเรียกการวิเคราะห์เชิงพื้นฐานให้ฟังว่าเวลาวิเคราะห์กราฟมันแบบหนึ่งเวลาวิเคราะห์ EA มันแบบหนึ่งรู้ไหมฮะความเสี่ยงมันก็จะแตกต่างกันในหุ้นสองตัวเนี่ยนะครับเสี่ยงโดยสิ้นเชิงเลยนะค่ะเอาว่ากราฟมันไม่ค่อยได้อะไรหรอกนะฮะแต่ถ้า EA มีโอกาสถูกหวยถูกไหมถ้าสำเร็จหรือก็มีโอกาสที่แบบว่าโหเงินลงทุนแบบว่าเสียหายเพราะนั้นมันก็จะมาสู่ที่กระบวนการที่เราไม่ใช่เอาเงินทั้งหมดไปซื้อหุ้นตัวใดตัวหนึ่งใช่ไหมค่ะอันนี้เขาก็เรียกการที่จะกระจายความเสี่ยงไปนะครับเพราะนั้นบางคนมันได้มาจดต้องอยู่ว่าเราวิเคราะห์จะให้หุ้นอะไรนะผมว่าวันนี้มันไม่ใช่เวลานะเวลาตัวนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีนะในช่วงปีนี้ปีหน้าเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับที่เราจะศึกษาความรู้และคิดเองเป็นนะครับที่จะลงทุนในระยะยาวอะค่ะไม่ใช่เวลาที่จะมาเฮ้ยวันนี้เล่นตัวไหนวะวันนี้ตัวไหนขึ้นวันนี้ตัวไหนลงวะอะไรเงี้ยนะค่ะแล้วมันจะผิดพลาดสมมติว่าเราบอกว่าในวันนั้นเนี่ยนะฮะวันที่4เมษายนเนี่ยที่เราพูดถึงวันที่7เมษายนเนี่ยนะค่ะถ้าเราคิดแนวเนี้ยนะฮะแนวแบบเนี้ยเราก็จะรู้ว่าเราควรจะซื้อหุ้นอะไรใช่มั้ยใช่แล้วมันก็จะไม่มีวันนี้ก็ขึ้นว่าเฮ้ยทำไมหุ้นกูไม่ขึ้นเลยวะก่อนเราทำไมไม่ขึ้นทำไมแบมมันไม่ขึ้นวะอะไรเงี้ยนะทำไมมันขึ้นแต่ไอ้ชโยมันขึ้นแต่ไอ้บางตัวที่มันก็ทำหรือบางตัวที่มันทำงานเหมือนกันใช่ไหมแต่ทำไมมันขึ้นวะนั่นทำนองเนี้ยก็อ๋อคำตอบก็คือว่าอ๋อฝรั่งมันขายหุ้นเพราะนั้นผู้ใหญ่มันไม่ขึ้นหรอกค่ะมันก็จะมีคำตอบในทฤษฎีต่างๆออกมาทั้งหมดเลยนะครับอันนี้หุ้นเนี่ยผมคิดว่านะคุยกันไปคุยกันมาเนี่ยตอนเนี้ยที่สำคัญคือเราต้องมีความรู้ที่จะไปเลือกหุ้นเลือกหุ้นเสร็จแล้วอันที่1บริษัทนั้นต้องไม่ล้มละลายใช่ไหมอันที่2ก็ต้องมีการเติบโตอย่างน้อยตามภาวะเศรษฐกิจได้นะฮะแล้วเราก็เลือกมาสัก 4-5 ตัวนะครับที่จะต้องติดตามมันไปนะฮะก็อาจจะเข้าซื้อเลยตอนมันปรับฐานแล้วก็ต้องมีวิธีการว่าถ้าซื้อแล้วถ้ามันลงเราจะช็อตอะเกนพอร์ตมั้ยอะไรก็ว่าไปนะฮะเพราะว่าเราจะสังเกตว่าหุ้นที่มันดีมันจะอยู่ที่ราคาระดับสูงหมดเลยนะเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะซื้อมันได้ที่ราคาที่ต่ำเนี่ยมันก็มีอย่างเดียวคือมันแพนิครู้ไหมฮะค่ะแล้วมันก็ไม่ได้เกิดจากเรามันต้องเกิดจากโลกเกิดจากทั้งโลกนะครับอาจจะคนตกใจนะครับจากการลงของดาวโจนส์ไม่รู้เรื่องอะไรนะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินของ Federal Reserve จะเอา QE กลับอะไรเงี้ยนะค่ะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มันไปสร้างความปลอดบางให้ระบบการเงินของโลกเนี่ยครับอันเนี้ยมันก็จะทำให้ตลาดหุ้นมันลงซึ่งจะเป็นโอกาสที่เราซื้อแล้วเราก็กลับไปคิดดูว่าทำไมตอนที่เส้นลงไปผ่านทำไมเราไม่ได้ซื้อหุ้น1เราไม่รู้จะซื้อหุ้นอะไรทำไมเราไม่รู้ชื่อ2ก็คือเราไม่ได้เตรียมตัวไว้นะครับทำไมเราไม่ได้เตรียมตัวไว้เพราะเราไม่มีความรู้เรามีความรู้เพราะเราไม่ได้เชื่อเราไม่ได้มีความมุ่งมั่นที่จะทำถูกมั้ยฮะค่ะเราก็ปล่อยทุกอย่างไปตามความตกใจนะครับเราก็ไม่ได้ประโยชน์จากการที่ลงไปของโควิดผมยืนยันนะผมบอกว่าเซ็ตจะลงไปเนี่ย1111นะแล้วก่อนหน้าที่จะลงไปที่9 9
9669เนี่ย1วันเนี่ยผมบอกว่าเซ็ตจะลงไปที่ 1,000 ผมเชื่อว่าคนที่ซื้อที่969อ่ะไม่ได้หุ้นแต่คนที่ตั้งซื้อไว้ที่ 1,000 นะเซ็ต 1,000 นะได้หุ้นครบทุกคนค่ะนะครับแล้วก็วันนี้ถามว่ายังไงก็ต้องมาดูบางตัวถูกบางตัวผิดใช่ไหมใช่ใช่มันก็ เป็นบางตัวถูกบางตัวผิดแล้วล่ะบางตัวถูกบางตัวผิดมันต้องเทียบในกลุ่มนะฮะหุ้นขนาดใหญ่หุ้นในเซกเตอร์อะไรนะมันผิดถูกไหมแล้วก็มาปรับพอร์ตใหม่นะฮะเพราะฉะนั้นช่วงนี้มันก็เป็นช่วงที่เราปรับพอร์ตแล้วเราก็ต้องดูว่าหุ้นตัวไหนเราจะถือไปยาวๆนะครับค่ะเราก็ต้องรู้ว่าหุ้นตัวไหนเป็นหุ้นอะไรใช่ไหมครับค่ะแล้วเขาเล่นกันตอนไหนไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันจะซื้อน้ำมันปิโตรเคมีตอนมันลงรอบนี้มันไม่ใช่อ่ะนะมันต้องมีความรู้อะไรนะทำนองเนี้ยจะซื้อเอลทีซื้อตัวไหนดีอะไรเงี้ยนะครับค่ะอันนี้ก็ว่าไปคราวนี้มาดูทีเฟกนะฮะค่ะเราให้แนวมันเป็นแดงช็อตยอดรองเราให้มองไว้แถว900นะฮะนะครับในมอร์นิ่งบีก็จะบอกว่าเออเนี่ยหลังจากที่มันลงมาแล้วมันไม่หลุดนะครับมันไม่ทำโลก็โลอ่ะมันก็สามารถที่จะกลับไปที่ตรง915ได้เสมอนะครับค่ะแต่การขึ้นของมันเนี่ยมันจะขึ้นแบบสลับขึ้นสลับลงเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไอ้การประกาศผลการดำเนินงานเนี่ยมันก็จะเข้ามาถ่วงรู้มั้ยฮะค่ะแล้วบางทีเราเห็นหลายๆครั้งว่าหุ้นน่ะบางทีมันลงแค่ตัวเดียวนะมันเกิดทำให้คนอ่ะแพนิคขายหุ้นตัวอื่นตามลงไปด้วยทำให้เซตลบลงไป20จุด15จุดพอลงไป15จุดอ่ะไอตัวทีเฟกมันลงมาเราก็ย่อหลอกรู้มั้ยฮะค่ะไม่ออกวันนี้เราให้แนวย่อแนวย่อจะเป็นแนวเดิมนะแนวย่อลงไปหรือเปล่าไม่รู้นะครับค่ะมันอาจจะไม่ได้ลงย่อหรือมันจะลงไปไม่ถึงตรงนั้นมันก็ต้องดูหน้างานนะฮะเมื่อเช้าลงไปโลที่ต่ำสุดนะฮะก็จะเป็น 891.2 ใช่ไหมครับค่ะตอนนี้ก็คือก็แสดงว่าย่อไปแล้วถ้าใครลองมาแล้วนะฮะหน้างานเนี่ยนะครับอันนี้ถ้าดู time frame 30นะฮะก็มันอาจจะลองไปแถวๆที่ประมาณเอาเก่งสุดนะก็คือ 892.5 นะฮะแล้วขึ้นมาก็ค่อยใกล้ๆ900ก็ปิดไปเอาไหมฮะค่ะปิดไปแล้วเดี๋ยวมันก็แถวนั้นจะช็อตไหมคือผมคิดว่าการที่มันผ่านนะมันผ่านตรง 888.3 มาแล้วเนี่ยนะหรือในตัวเดลี่ชาร์ตมันผ่าน 897.2 นะวันนี้ถือว่ายังไม่ผ่านนะต้องสิ้นวันนะนะครับก็ต้องให้เกียรติมันนะว่ามันก็สามารถขึ้นไปที่908915ได้ใช่ไหมค่ะแต่มันก็จะเป็นลักษณะเพราะตลาดมันเป็นไซด์เวย์นะครับก็คือซื้อหุ้นเนี่ยตัวละนิดละหน่อยขึ้นละช่อง2ช่องเนี่ยเซ็นก็บวก15จุดเพราะนั้นเขาเล่นทีเฟกกันอยู่เราจะเห็นว่านะโพซิชันของต่างชาติหรือคนที่เล่นเมื่อวานนะจะเห็นภาพนะมันไม่มีเนสอะได้บอกไหมฮะคือเนสของสองฝั่งอะแต่ละฝั่งมันไม่ได้บอกว่าเฮ้ยคนนี้ซื้อคนนี้ขายด้วยจำนวนสัญญาที่เป็นหมื่นหมื่นคอนแทรคใช่ไหมฮะค่ะพอเนสตอนเย็นอ้าวมันมีคนไอ้นี่ก็ไปลอง500คอนแทรคไอ้นี่ก็ช็อต500ไอ้นี่ลอง1,000เลยนะค่ะเออนะครับเนี่ยมันก็คือเป็นแบบนี้ฮะเขาบอกว่าทีเฟกวิ่งฝุ่นตลบเลยครับ ไม่หรอกครับมันก็เป็นของมันแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่เล่นรอบมาก็คือว่าคุณยังรอช็อตอยู่นะฮะ คุณยังรอช็อตอยู่คุณได้ไปเยอะแล้วนะคุณเล่นรอบเนี่ยแอร์คนรันเทนมาก็ดูถ้าคนเล่นรอบเนี่ยคุณปิดไปแล้วนะครับคุณต้องปิดไปแล้วตอนที่เซตมันไม่ทำโลคุณต้องปิดไปนะฮะแถวไหนก็ได้คุณต้องปิดอ่ะนะฮะแปดเจ็ดโทรไปแล้วคุณต้องปิดแหละนะฮะแล้วรอเด้งช็อตใหม่ถ้ามันไม่ผ่านนะมันไม่ผ่านไอ้917 915คุณก็ต้องเริ่มช็อตใหม่ได้มั้ยครับค่ะเริ่มช็อตใหม่นะครับเพราะภาพวีคยังเป็นภาพมันยังเป็นภาพลงสตองเซลล์อยู่ในตลาดหุ้นไทยนะครับค่ะที่อันนี้ก็จะเป็นอันนี้ทองคำก็เหมือนที่บอกไว้นะครับว่าเมื่อคืนน่ะมันต้องขึ้นมันไม่ขึ้นไม่ได้นะฮะพอไม่ขึ้นกราฟมันจะเสียนะครับคราวนี้แนวรับมันก็ขยับขึ้นมาละ1804นะครับอันเนี้ยมันกำลังบอกแล้วว่าเฮ้ยแนวรับมันใกล้ตัวมันเองมาละถ้ามันไม่ขยับมันมีสิทธิ์ที่จะขยับขึ้นแล้วเนาะมั้ยฮะค่ะไป20เหรียญจากแถวนี้30เหรียญจากแถวนี้มันต้องขยับขึ้นถ้ามันไม่ขยับขึ้นแสดงว่ามันหมดแรงใช่มั้ยฮะอันเนี้ยเราก็วิเคราะห์ได้เลยว่าทองคำเนี่ยระหว่างวันเนี่ยมันย่อได้เนี่ยค่ะมันย่อได้แต่คืนนี้มันต้องขึ้นต่ออีกถ้ามันลงอ่ะมันจะผิดปกติหน่อยไหมครับมันจะจบรอบซึ่งการจบรอบมันไม่น่าจะจบแบบนี้หน่อยไหมครับมันไม่น่าจะจบแบบแพทเทิร์นของสัญญาณทางเทคนิคแบบนี้นะฮะคือมันจะจบแบบที่คนไม่กล้าลองอ่ะไม่ได้
พอเข้าใจไหมครับไม่มีทองคำรอบไหนที่มันจบแบบว่าคนไม่กล้าเข้าไปลองอ่ะค่ะทำไมเรากล้าพูดแบบนี้เพราะเราดู position อยู่อ่ะในกลุ่มลูกค้าเราอ่ะนะคือไม่มีใครกล้าหลอกเยอะๆหรอกไหมกลัวหรอกไหมฮะกลัวมาตั้งแต่ตอนนั้นเราก็ยังกลัวอยู่แล้วถามว่าแล้วใครลองมาเนี่ยนี่ตอนนี้ต้องบอกว่าในช่วง 7-8 ปีที่ผ่านมานี่แจกเงินทั้งโลกนะค่ะนะครับอาจจะบางคนจะมองว่าเฮ้ยทองตัวนี้มันแพงแล้วอ่ะคุณว่างคุณไปเถอะผมพูดจริงๆนะว่ามันยังขึ้นต่ออีกนะครับแต่คุณจะมาซื้อเพิ่มไหมมันเป็นลักษณะการก็ถือต้องให้มันย่อแล้วถึงจะลองถูกไหมฮะค่ะแล้วแถวนี้ก็ลองเยอะๆเพราะมันเข้าเขตโอเวอร์บอร์ดนะครับค่ะอย่าลองเยอะส่วนคนที่ถือมาก็ดูตามดูสต็อปลอสไปนะครับใกล้สุดนะครับของสต็อปลอสก็จะอยู่ที่นะครับ 1796.7 นะฮะแต่ตรงที่ไม่ควรหลุดเลยปิดหลุดเลยนะครับก็จะเป็น 1809.9 1809ก็10เหรียญใช่ไหมอืมใช่นะครับการใช้ที่นี่เข้าคือว่าถ้าหลุดก็ต้องทำตามไปแล้วก็แก้ไขใหม่เนาะไหมฮะค่ะจากวันที่เราเตือนมาตั้งแต่วันศุกร์ยังไม่มีอะไรหลุดนะบอกว่าให้ยกกราฟสูงๆไม่ถึงว่าอย่าไปเล่นเยอะเนาะไหมครับอย่าไปเล่นเยอะพอวันศุกร์ผ่านไปพอวันจันทร์มันมาใช่ไหมครับพอวันจันทร์มันมาปั๊บเนี่ยก็ไม่ถึงว่าอ่ะโอเคมันไม่มีการเดสคอร์ดอะไรเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมใช่มันก็ขยับขึ้นกับมันต่อไปนะครับเพราะว่าใครที่มาอยู่ข้างบนเนี่ยมันต้องหนาวเสมอนึกออกไหมฮะค่ะแต่คนที่เข้ามาจากข้างล่างเนี่ยเขาก็หนาวตั้งแต่ตอนที่เขาซื้อตอนนั้นค่ะพอผ่านมาเดือนหนึ่งเดือนครึ่งเขาก็เลือกหนาวเลยใช่ไหมค่ะเพราะว่าเขารู้ว่าถ้ามันหลุดนะครับถ้ามันหลุดเนี่ย 1796.7 เนี่ยเขาปิดไปก็ได้นึกออกไหมเพราะเขากำไร100เหรียญนะอันนี้ก็เป็นทองคำนะครับว่ายังขึ้นอยู่นะครับการขึ้นแบบสงบเสงี่ยมแบบเนี้ยมันแค่ลงให้ตกใจมันก็วิ่งขึ้นต่อนะฮะมันยังไม่ได้ชี้นำว่ามันจะลงแรงๆในคืนเดียวแล้วทำให้เราเสียหายค่ะมันไม่ได้บอกแบบนั้นนะอืมนะคะกลยุทธ์ก็จะสงสัยแล้วทำไงก็ย่อลองไงน้อยๆค่ะแล้วเดี๋ยวรอมันปรับฐานใหญ่อินดิเคเตอร์อยู่ต่ำนะครับนะครับคืนนี้วันนี้ถ้ามันไม่ขึ้นนะมันจะถูกพวกไทม์เฟรมสั้นขายฮะค่ะแต่มันจะทำให้ไทม์เฟรมที่ยาวขึ้นมาเนี่ยเป็นสั่งขายด้วยนะครับเพราะนั้นคืนนี้ยังไงถ้ามันอยากขึ้นต่อมันก็ต้องขึ้นต่อไปฮะมันจะปิดต่ำกว่าเมื่อวานเนี่ยไม่ได้มันต้องขึ้นนะมันถูกบังคับค่ะได้ค่ะนะคะก็ครบถ้วนเลยหุ้นน้ำมันทองคำต้องกราบขอบคุณพี่นิพนธ์มากเลยนะคะสวัสดีค่ะช่วงบ่ายเจอกันค่ะกับภาพรวมของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจกับทางพินิพนธ์นะคะอ่ะสำหรับใครที่ยังไม่เคยเรียนศาสตร์แห่งการลงทุนรุ่น10นะคะหลักสูตรที่นักลงทุนทุกคนควรจะต้องเรียนจัดสินทรัพย์นะคะเอาไว้ในการลงทุนประเภทไหนนะคะใครที่ไปเรียนตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยรวยทองกันไปเป็นกอบเป็นกำนะคะและที่สำคัญสอนวิธีการเลือกหุ้นตามสูตรของพินิพนธ์ด้วยนะคะเรียนกันในวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมค่ะนอกจากนี้มีหลักสูตร New Normal สอนเลือกหุ้นเชิงพื้นฐานจากคุณปิงประกิตและสอนการใช้กราฟเทคนิคแบบขั้นกลางจากคุณนิพนธ์ด้วยนะคะก็สอบถามรายละเอียดได้ที่ ID Line @ Mr. Market ทั้ง2หลักสูตรนี้